แต่ตอนทางลงนี่มันจะไอ้นี่กว่าไงหรือว่ามันหวาดเสียวกว่าเพราะว่ามันมีก้อนหินเยอะไงคะตอนก้อนหินเยอะเนี่ยตอนเราขึ้นอ่ะมันจะสะดวกเพราะว่าเราจะใช้ตีนเราเกาะก้อนหินได้แต่ตอนลงอ่ะมันจะอันตรายยิมก็กำลังจะเดินกลับไปทางเดิมนะคะเดี๋ยวยิมจะรู้ว่าจะไปผาเงือบกับวังหัวบานไหมนะเดี๋ยวดูก่อนน้ำเย็นมากเลยนะคะใสเลยเห็นไหมความใสของน้ำตกนะคะนี่ไม่มีกลิ่นเลย okay. เราลองไปทางวังบัวบานนะคะแล้วก็ผาเงือบวังบัวบานนี่ถ้าจำไม่ผิดคือสถานที่ที่นางบัวบานนี่กระโดดไปนะคะเนื่องจากโดนหนุ่มกรุงเทพนะคะหลอกให้รักแล้วก็เลยฆ่าตัวตายนะอันนี้เป็นตำนานนะชันนะคะเนี่ยมันแคบอะไปทางนี้แล้วก็ต้องไต่ไปทางไหนต่อนเดี๋ยวดูกันส่งดูก่อนนะคะอันตรายมากเหมือนกันอ๋อตรงนี้มั้งวังบัวบานอะตรงจุดมุมนี้เลยก็จริงๆมันต้องเป็นลานใช่ไหมน่าจะแถวนี้แหละค่ะน่าจะแถวนี้แหละเพราะว่ากระโดดไปนี่ก็ถ้าเอาหัวหม่งนี่ก็ตายได้ค่ะต้องระวังนะบอกไว้ก่อนเจอถังขยะแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวอิมขอปิดอีกแล้วนะปิดบล็อกเนี่ยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะก็ใครที่ได้มาเชียงใหม่ก็ลองมาเที่ยวน้ำตกห้วยแก้วนะคะแต่ว่าอย่างอิมนี่ถ่ายด้วยกล้องมือถือแล้วก็ถ่ายแบบสภาพแบบธรรมดานะคะเหมือนแบบถ่ายเดินไปถ่ายไปนะคะมันอาจจะกล้องสายเวียนหัวแต่ถ้าใครมาเที่ยวแล้วอยากจะเก็บภาพดีๆก็เตรียมตัวกันมาดีๆก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่สวยจริงค่ะแล้วว่าถ้ามาช่วงเนี้ยจะดีมากเห็นไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยลื่นนะคะคือน้ำมันอาจจะน้อยแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายมากนะคะช่วงนี้แล้วก็อากาศดีสดใสต้องรีบมาก่อนที่หมอกควันพิษมันจะเข้าเชียงใหม่อีกรอบนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ